สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้บอผมภูมิใจนำเสนอซอจาก Ragnarok ซอ Ragnarok นะครับเป็นสินค้าปกติจาก Mesco นะครับก็มาในกล่องแบบปกติด้านหน้าจะเป็นรูปจากโปสเตอร์หนังนะครับเป็นโลโก้ซอ Ragnarok นะครับด้านข้างก็เช่นกันครับส่วนด้านหลังครับก็จะเป็นภาพสวยๆจาก Mesco นะครับจะสังเกตเห็นว่าจะมีความเงาสลับกับด้านต่างกันนะครับเป็น texture ครับเอาละครับเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับนี่ครับทองของเราแกะออกมาจากกล่องแล้วอย่างหล่อดูดีจริงๆเลยครับการปั้นหน้ามาก็ปั้นมาอย่างเหมือนเลยนะครับและนี่ครับลองดูที่ด้านข้างครับมีการไล่เฉดสีตรงผมแล้วก็ตรงหนวดด้วยครับหน้าปั้นมาอย่างสวยครับแล้วตรงเกราะครับก็ทำมาได้ดีนะครับเป็นวัสดุนิ่มๆ นะฮะแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะไปงอมันได้นะครับก็เป็นลักษณะเหมือนเกราะอ่อนอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีลวดลายการเพ้นสีมาบนเกราะอย่างดีเลยนะครับทำมาได้เหมือนจริงมากๆนะครับถ้าเป็นภาษาพร็อพเขาเรียกว่า scene accurate อะไรประมาณนี้นะฮะแหมก็ว่าไปนั่นนะครับต่อมาครับจะสังเกตไว้ที่เกราะนะครับก็จะมีการเพ้นจุดสีทองลงไปจุดเล็กๆน้อยๆนะครับก็ทำมาได้เยอะนะฮะแล้วก็ทำมาได้ละเอียดพอสมควรเลยนะครับเข็มคงเข็มขัดนะครับสนับแขนนะฮะมีการทาสีทำจุดเล็กๆน้อยๆทำมาเยอะมากนะครับแล้วก็นี่ครับตรงเขาเรียกอะไรเป้ากางเกงใช่ไหมฮะก็จะเป็นหนังกลับนะครับอ่อนๆบางๆนะครับซึ่งในความคิดผมคิดว่าหนังกลับเนี่ยที่เป็นหนังบางๆมันค่อนข้างจะหายากนะครับและนี่ครับกางเกงดูสิฮะตัดมามีแพทเทิร์นได้อย่างแหมละเอียดจริงๆเลยล่ะครับแล้วก็จะมีการเพ้นสีนะครับที่ต้นขาซ้ายแล้วก็สนับขาขวาที่มีการเพ้นสีแดงตลอดนะครับแล้วก็ขาซ้ายเนี่ยก็จะมีแบบทำมาเพ้นสีมาเหมือนเป็นหนังเกราะอ่อนๆนะครับแล้วก็นี่ครับที่ไหล่ซ้ายก็เช่นกันครับคือเพ้นมาตลอดแล้วก็ลายที่เพ้นเนี่ยไม่มีการเลอะเลยนะฮะเอาล่ะต่อมาเรามาดูจุดขยับกันดีกว่าครับอุ้ยขยับแรงไปนะฮะหัวหลุดนิดนึงนะครับแต่ว่าข้อต่อตรงคอกับตรงหัวเนี่ยเขาค่อนข้างแน่นมากตัวนี้นะครับนี่ครับเงยได้แบบนี้นะครับก้มได้แบบนี้เลยนะครับก็เป็นจุดขยับที่เราคุ้นเคยกันนะฮะต่อมาแขนข้างขวากลางได้แบบนี้นะครับมีจุดขยับตรงหัวไหล่นะครับแต่ว่าแขนข้างซ้ายจะขยับได้น้อยหน่อยเพราะว่าจะติดเกราะซ้ายนะครับจะกลางได้แค่นี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าก็ยังตีแขนไปข้างหน้าไปข้างหลังได้อย่างปกตินะครับข้อศอกเป็นดับเบิลจอยนะครับก็จะขยับได้เท่าที่เห็นอาจจะไม่สุดมากแต่ว่าก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับส่วนข้อมือสามารถถอดได้ก็จะหมุนได้แบบเท่าที่เห็นนี่เลยครับแล้วก็ตัวนี้นะครับไม่มีแอปครันช์จริงๆมันมีแหละแต่มันติดเกราะนะครับอย่างที่บอกมันเป็นลักษณะเกราะพลาสติกนิ่มๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะไปงอมันได้นะฮะแล้วก็ที่เอวหมุนได้บิดได้นะครับขาตีไปข้างหน้าได้แบบนี้นะครับข้างหลังได้แบบนี้นะฮะแล้วก็ที่ต้นขามีจุดขยับเหมือนกันหมุนได้เข่าเป็นดับเบิลจอยครับผมแล้วก็ข้อเท้าตัวนี้นะครับก็จะขยับได้ประมาณนึงนะฮะเพราะว่าจะติดต้นเขาเรียกอะไรติดสนับขานะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่กางได้แบบนี้เหมือนกันนะฮะตรงหนังกลับนี่มันกลับยืดได้ด้วยนะครับตรงกางเกงเนี่ยถือว่าเป็นวัสดุที่ผมชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็ผ้าคลุมครับตัวนี้ผ้าคลุมไม่ทิ้งนะครับผ้าคลุมจะติดไว้2ด้านคือที่ไหล่ซ้ายกับเอวขวานะครับก็ถ้าใครคิดว่าผ้าคลุมมันจะทิ้งตกๆเหมือนมาร์เวลลีเจนก็ไม่ใช่นะครับอันนี้แบบคล้องมา2ด้านเลยนะครับเอาละต่อมาเรามาดูแอคเซสซอรีของที่แถมกันในกล่องดีกว่าครับแม่มีมาเยอะพอสมควรเลยนะครับมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับเริ่มจากทางซ้ายมือนะครับแน่นอนเรามีสแตนด์ตัวจับนะครับเป็นปกติอยู่แล้วนะชิ้นนี้เป็นชิ้นมาตรฐานนะครับต่อมาเป็นเอฟเฟกต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็มืออีก2คู่นะครับมือกำมือแบแล้วก็ดาบนะครับแบบที่ติดไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็อันนี้เป็นฝักดาบนะครับก็แปลว่าไอ้ดาบนี้มันถอดไม่ได้เนาะเป็นแบบจำลองมานะครับผมเล็กๆนะฮะถอดมาปุ๊บดาบมันจะใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะต่อมาครับก็เป็นตัวฐานนะครับเป็นฐานสีดำเป็นโลโก้ทอร์แรกนาร็อกนะครับก็จะตัดกันพอดีเลยนะครับและต่อมาก็จะเป็นอาวุธนะครับเป็นกระบองนะฮะทำมาเป็นสีแดงกับสีเทาแล้วก็สีดำสลับกันครับเพ้นออกมาสวยเลยนะฮะแล้วก็อันนี้ครับโล่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูทีนะครับว่าการใส่จะต้องใช้ลูกเล่นอะไรอย่างไรนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนึงต่อมาเป็นดาบคู่นะครับที่ให้มาดาบนี้ค่อนข้างเพ้นสวยนะครับคือสีก็จะเป็นแบบเงาๆด้านๆกึ่งๆนะฮะแล้วก็จะเห็นว่ามีสะเก็ดสีเงินๆอยู่นะฮะคือก็ทำมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับ
เอาล่ะเรามาดูหัวที่แถมมากันครับนี่เป็นหัวแบบเดิมเลยแต่ว่าลูกตาจะเพ้นท์มาเป็นสีแบบคล้ายๆว่ากึ่งจะเรืองแสงนะครับผมลองดูแล้วเช็คว่ามันเรืองแสงหรือเปล่ามันไม่ได้เรืองแสงแบบที่ผมคิดนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะสะท้อนกับแสงอ่อนๆได้ดีนะครับต่อมาเป็นทอแบบใส่หมวกนะครับก็หน้าเหมือนอยู่แล้วนะครับแล้วหมวกก็ทำมาได้แบบคมกริบเลยคือไม่ใช่ว่าจับแล้วเจ็บนะฮะแต่หมายถึงว่ารายละเอียดเนี่ยทำมาได้ดีนะฮะดูมีการเพ้นท์สีที่หน้าถึงคอนะครับแล้วก็นี่ฮะลูกเล่นของหมวกก็คือว่าทำแบบในหนังได้เลยนะครับสามารถดึงปิดลงมาได้เลยแบบนี้นะครับเพราะว่าวัสดุปีกหูสองข้างนั้นติดกันนะครับเป็นชิ้นเดียวกันนั่นเองนะฮะสวยครับสวยชอบต่อมาเรามาดูครับเรามาถอดหัวเปลี่ยนกันดีกว่าครับนี่ใส่หัวใส่หมวกเข้าไปเหมือนในหนังเปียบเลยนะครับเป็นตัวที่ทำมาได้สวยจริงๆฮะต่อไปเปลี่ยนหัวเป็นหัวแบบสายฟ้าปล่อยพลังสายฟ้านะครับนี่ใส่เข้าไปหน่อยนะฮะก็จะมีฟิตๆนิดนึงบางหัวนะครับก็ค่อยๆขยับครับนี่ก็หล่อไปอีกแบบนะฮะแล้วก็เราก็เอาเอฟเฟกต์ไฟฟ้านะครับมาใส่นะฮะเอฟเฟกต์ก็เขาจะผ่ามานะครับก็แง้มนิดนึงนะแล้วก็ไปใส่ได้เลยนะครับนี่เจ้าเป็นเทพเจ้าอะไรนะข้าคือเทพเจ้าสายฟ้านั่นไงจะว่าไปนั่งพักคนเดียวก็มันดีเหมือนกันนะครับเนี่ยต่อมาครับเรามาดูอาวุธครับโล่ฮะคือโล่เนี่ยทำมาสวยมากๆนะครับแล้วก็รายละเอียดเนี่ยเหมือนเป๊ะแม้กระทั่งที่จับนะฮะทีนี้ที่จับเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงครับเพราะว่าไอ้ตรงที่จับเนี่ยมันอาจจะหักได้นะครับแนะนำให้เอามือมาใส่คล้องตรงที่จับนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยเอามือเนี่ยไปเสียบกับแขนนะครับต้องระมัดระวังนะฮะอันนี้ค่อนข้างจะเปราะบางนะครับก็ดึงมือออกมาครับแล้วก็เอามือนี้ใส่เข้าไปแบบนี้ครับอย่าไปแหวกมันนะครับเพราะว่ามันอาจจะหักได้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งครับเอาล่ะเมื่อใส่เข้าไปแล้วโอ้โหเป๊ะเลยฮะมีโล่แล้วนะครับพร้อมจะไปสู้กับฮักแล้วนะฮะต่อมาครับดาบกับฝักดาบนะฮะที่ให้มานะครับก็ไม่มีอะไรครับแค่แปะลงไปเลยนะครับคือมีรูกับมีช่องอยู่แล้วก็ใส่เข้าไปแค่นั้นเองนะครับง่ายๆฮะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นแบบฝักดาบก็มาแปะได้เลยครับนี่ครับนี่ครบชุดหล่อไหมฮะหล่ออ่ะ wow. ต่อไปเปรียบเทียบไซส์ครับจะเห็นว่าทอของเรานะครับสูงใกล้เคียงกับซูเปอร์แมนของ DC เลยนะครับแล้วก็เทียบไซส์กับฮัคแร็กนาร็อกนะครับผมว่าไซส์โอเคนะฮะแล้วก็เทียบกับแดร์เดวิลนะครับแล้วก็ทางขวาเป็น Marvel Legends Cyclops ครับก็เล่นด้วยกันได้นะฮะทอสูงกว่าซะหน่อยนิดนึงนะครับผมโดยรวมนะครับฟิกเกอร์ตัวนี้เป็นฟิกเกอร์ที่ผมว่าหล่อมากๆนะครับปั้นหน้ามาเหมือนนะฮะแล้วก็จุดขยับก็ดีนะครับอาจจะติดที่ว่าแอปครันช์ไม่มีซึ่งเราก็เข้าใจได้ว่ามันติดเกราะนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ผมอยากให้เพิ่มนะฮะก็คือผ้าคลุมนะครับถ้าเกิดมีใส่ลวดเข้าไปได้จะหล่อมากนะฮะก็เรียกว่าเป็นฟิกเกอร์ที่แจ๋วมากๆเลยครับใครเป็นแฟนเมสโก้แล้วก็เก็บลายหนังของ Marvel นะครับตัวนี้ผมแนะนำครับต้องมีครับผมเอาละครับและถ้าสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ร้าน mescotoys.online/toydd ครับแล้ววันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ